ดับฝันเฉลิมย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ย้ำเพื่อไทยไม่มีนโยบายขับออกการเมืองวันที่15 กรกฎาคม 2567 14:23 น.อิงเคารพสินใจวันอยู่บำรุงยื่นลาออกจากสมาชิกเพื่อไทยย้ำไม่มีนโยบายขับออกจากพรรคหลังเฉลิมอยากให้พรรคขับออกเพื่อไปสังกัดพรรคใหม่เมื่อวันที่15 กรกฎาคม 2567ที่กระทรวงกลาโหมนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงนายวันอยู่บำรุงลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยจะสร้างความหวั่นไหวภายในพรรคหรือไม่ว่าเรื่องนี้ได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวไปแล้วและได้เห็นนายวันออกมาให้สัมภาษณ์แล้วจึงไม่มีประเด็นอะไรที่มากกว่านี้นางสาวแพทองธารกล่าวอีกว่าตนเคยแสดงความตั้งใจกับนายวันไปแล้วว่าไม่ได้อยากให้นายวันออกจากพรรคแต่ก็เคารพการตัดสินใจเพราะนายวันเป็นผู้ใหญ่แล้วและทั้งสองครอบครัวก็รู้จักกันมานานดังนั้นควรให้กำลังใจกันดีกว่าถึงจะไม่ได้อยู่ในพรรคเพื่อไทยเราก็ให้กำลังใจกันได้อยู่แล้วเมื่อถามว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่ออยากให้พรรคขับออกเพื่อไปสังกัดพรรคใหม่นั้นนางสาวแพทองธารกล่าวว่าพรรคไม่มีนโยบายขับออกอยู่แล้วจัดคิกบ็อกซิ่งปทท.ชิงครึ่งล้านประเดิมสนามแรกที่สุราษฎร์ธานีเฟ้นทีมชาติกีฬาวันที่15 กรกฎาคม 2567 18:04 น.สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งเดินหน้าเฟ้นหาช้างเผือกเข้าแคมป์ทีมชาติสู้ศึกเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมลุยจัดศึกชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Kickboxing Championship 2024ชิงเงินอื้อซ่า 500,000 บาทรอบภูมิภาค3สนามประเดิมแล้วที่เซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่15 กรกฎาคมนายสมชายภูลสวัสดิ์นายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567 Thailand Kickboxing Championship 2024สนามแรกรอบชิงแชมป์ภาคใต้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีด็อกเตอร์ปัญญาหารลำยวงประธานอนุกรรมการกลั่นกรองคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนางรุ้งเพชรรอดแก้วผู้แทนผู้บริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาวธิราบุญญานีกิตติกรอุปนายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยนายประโยชน์ภูลสวัสดิ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุรพินทร์สัพพคงเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางอารยาเขาอุทัยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีและคณะกรรมการบริหารสมาคมพร้อมด้วยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวนมากการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภททาทามิทาทามิและริงสปอร์ตริงสปอร์ตชิงเงินรางวัลรวม 500,000 บาทรอบชิงแชมป์ภูมิภาคกำหนดจัดการแข่งขัน3สนามได้แก่สนามที่1ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่14 ถึง 16 กรกฎาคมสนามที่2ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่23 ถึง 25 กรกฎาคมนักกีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือกโดยคว้าแชมป์และรองแชมป์จะได้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบแชมป์ออฟแชมป์ที่จอห์นพอลไอไอสปอร์ตเซ็นเตอร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิระหว่างวันที่2 ถึง 4 สิงหาคม 2567สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งเล็งเห็นความสำคัญการเติบโตของวงการคิกบ็อกซิ่งในประเทศไทยไม่เพียงแต่มวยไทยที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่กีฬาคิกบ็อกซิ่งก็มีปีประวัติมาอย่างเนิ่นนานและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะผลงานนักคิกบ็อกซิ่งไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้า3เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงโดยสมาคมมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและหานักกีฬาหน้าใหม่อย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่ากีฬาคิกบ็อกซิ่งยังต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใหม่ต้องมีการศึกษาและเรียนรู้ถึงกฎกติกาการแข่งขันการตัดสินซึ่งในการจัดการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567 Thailand Kickboxing Championship 2024นอกจากจะเป็นการค้นหานักกีฬาฝีมือดีเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเพื่อไปลุยศึกใหญ่ในระดับนานาชาติอย่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่21ถึง30พฤศจิกายน2567ยังจะเป็นการเผยแพร่มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งของประเทศไทยต่อผู้ชมชาวต่างชาติและพัฒนากีฬาคิกบ็อกซิ่งสู่ความเป็นเลิศต่อยอดเพื่อความสำเร็จในระดับอาชีพต่อไปนักกีฬาที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันสามารถติดต่อได้ที่โทร0971790276หรือ0926979447หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย Kickboxing Association of Thailand ภูมิธรรมถามใครจะไปคุยเฉลิมปมขัดแย้งในเพื่อไทยปัดให้ตำแหน่งปลอบใจวันการเมืองวันที่15กรกฎาคม2567 11นาฬิกา14นาทีภูมิธรรมรับวันเฉลิมเตรียมร่อนใบลาเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเผยหากมีโอกาสต้องพูดคุยกันเชื่อสถานการณ์คลี่คลายไปได้ด้วยดีเมื่อเวลา9นาฬิกา19นาทีวันที่15กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความขัดแย้งที่เกิดในพรรคเพื่อไทยกรณีของนายวันอยู่บำรุงและร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจะต้องมีการพูดคุยกันอีกหรือไม่เนื่องจากวันนี้นายวันจะไปยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่กกต.ว่าตนคิดว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นผู้ใหญ่ที่ผูกพันกับพรรคเพื่อไทยมานานและเป็นที่เคารพนับถือของสมาชิกพรรคกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตนไม่อยากให้มีการพูดกันมากเกินไปในระหว่างที่เป็นปัญหาตอนนี้จึงไม่มีความคิดเห็นในเรื่องนี้แต่เชื่อว่าปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายไปตามคันลองที่ควรจะเป็นเมื่อถามว่าเพื่อให้ปัญหาจบจะพิจารณาตำแหน่งให้ใหม่ให้นายวันหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ทราบอยู่ที่ว่าจะคลี่คลายไปอย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องไปพูดคุยกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมหรือไม่นายภูมิธรรมย้อนถามว่าใครจะไปคุยถ้ามีโอกาสก็ต้องพูดคุยกันอยู่แล้วเพราะการคุยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นญาติพี่น้องและเป็นคนเคารพนับถือเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องถ้ามีโอกาสคุยกันได้ก็น่าจะคลี่คลายได้ดีตนคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดแต่คิดว่าหากได้คุยกันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องดูว่าจะคลี่คลายไปอย่างไรเมื่อถามว่าจะเป็นคนระดับไหนในพรรคที่จะไปพูดคุยนายภูมิธรรมกล่าวว่าทุกระดับพูดคุยได้หมด